เอาละค่ะมาคุยกันต่อกับ News Hour นะคะทีนี้ก็มาที่เรื่องของโควิดกันต่อนะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องที่ว่าตกลงแล้วอปท.จะสามารถใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนเองได้หรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีทางรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็บอกถึงกรณีนี้บอกว่าการตามกฎหมายเนี่ยอปท.ทุกรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดคืออบจ.เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพัทยากทม.สามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนที่ต้องการได้โดยสามารถดำเนินการได้เองแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าดำเนินการไม่ได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งตรงไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องแจ้งไปยังอปท.แล้วจึงแจ้งมหาดไทยทราบนะพยายามที่จะบอกว่ามันมีขั้นมีตอนมีได้ไม่ได้อยู่โดยสรุปได้แจ้งไปยังอปท.ให้ยุติการดำเนินการจึงยังไม่มีอปท.จัดซื้อเพราะว่าข้อแนะนำดังกล่าวเนี่ยมาถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะผู้ตรวจการระบุว่าในระยะแรกเท่านั้นที่บอกว่าไม่สามารถให้ภาคเอกชนและอปท.จัดซื้อแต่ถ้าพ้นระยะแรกเมื่อใดก็สามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่คงไม่ต้องไปถามผู้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอีกอปท. 7,000 กว่าแห่งส่วนอปจ. 76 แห่งจัดซื้อวัคซีนได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายให้ปท.สนับสนุนระงับการแพร่ระบาดได้โดยสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการควบคุมโรคติดต่อก็ต้องประสานทั้งในทางปฏิบัติและนโยบายซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจขณะนี้คือกระทรวงสาธารณสุขและสบค.ค่ะสรุปคือไงได้หรือไม่ได้อ่านตอนแรกก็บอกว่าเหมือนได้มหาธรรมแต่อ่านไปเรื่อยตกลงได้หรือไม่คืออย่างที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยนะไอสำนักงานอะไรนะปกการผู้ตรวจการแผ่นดินตัวการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเขาห้ามซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตใช่ไหมค่ะแต่บอกแล้วราชวิทยาลัยไม่ใช่ผู้ผลิตฉันย่อมซื้อได้ยังไม่ไอ้เข้ขวางคออย่างนั้นน่ะคือมหาไทยอ้างกฎหมายนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นน่ะคุณก็พี่น้องกันไม่ใช่เลยกับนายกรัฐมนตรีนักกอล์ฟอ่ะคุณก็บอกที่เฮ้ทำไมอาตูนะไอ้เรื่องนี้ช่วยใช้กฎหมายฉุกเฉินเนี่ยจัดการเคลียร์หน่อยได้ไหมผมไม่กล้าผมโยนให้สบค.แล้วกันนะผมไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจเองทำเองนะถ้าผมดูเฉพาะโรงงานไฟฟ้าขยะอย่างเดียวก็บอกไปสิว่ามีความกล้าหาญพอก็จบค่ะมาเป็นแค่ขวางคลองทำไมนี่คุณอนุพงษ์ตอบเพื่อไม่เกิดความสับสนถ้าจะต้องมีการหารือก็ต้องได้ข้อยุติจากสบค.สับสนอะไรไม่เข้าใจเขาฉีดตัวไหนก็เรื่องเขามีจะฉีดก็มันมีให้ฉีดดีก็ไม่มีให้ฉีดอ่ะหมายความว่าคุณอยากฉีดสองเข็มในวันเดียวก็ไหนจะบ้าป่ะค่ะนะฮะส่วนรองวิษณุบ้างลองดูท่านวิษณุอาจจะอธิบายให้เคลียร์มากกว่านี้ตกลงได้หรือไม่ได้คุณวิษณุบอกว่าเรื่องนี้มีอยู่หลายประเด็นคือหากซื้อตรงจากผู้ผลิตผู้ขายไม่สามารถขายได้อีกทั้งจะไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะทำได้งงก็ไปอีกก็ซื้อจากผู้ผลิตก็ไม่ซื้ออยู่แล้วก็ซื้อจากราชวิทยาลัยนี่ไงซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่าตัวแทนผู้จำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกรายมีพันธะกับผู้ซื้อแล้วอย่างเช่นซีโนฟาร์มมีพันธะอยู่กับราชวิทยาลัยหรือโมเดอร์นาก็มีเอเจนต์แล้วเช่นกันซึ่งเอเจนต์เหล่านี้ไม่สามารถไปขายให้กับผู้อื่นได้ฉะนั้นเหลือเพียงทางเดียวคือไปซื้อเช่นเดียวกับคุณรู้ได้ไงกรณีราชวิทยาลัยคุณรู้ได้ไงว่าเอเจนต์เขาไม่ขายคนอื่นได้เอเจนต์เขาขายใครก็ได้นั้นถ้ามีของถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเขาขายให้เอเจนต์แล้วเอเจนต์ขายใครก็ได้เอเจนต์ก็จะไปขายใครก็ได้ใช่ไหมจะมาเปล่าค่ะนั่นเขาจะเป็นเอเจนต์ไปขายให้ใครไม่ได้เพราะเอเจนต์ขายเป็นเอเจนต์ทำไมเฮ้ยนี่เป็นอะไรนะอะไรนะเจ้าของฉายาเลยนะบิดาการยกเว้นไม่ใช่เหรอการยกเว้นเป็นสมญานามศรีชัยตกล่องอะไรลอดช่องไม่ใช่เหรอลอดช่องใช่ไหมใช่สมญานามที่ผู้สื่อข่าวตั้งมีอีกประเด็นหนึ่งที่รองวิษณุบอกแต่ทั้งนี้จะมีปัญหาเรื่องการนำเงินออกมาใช้ยกตัวอย่างกรณีพวกสภาอุดอันเนี้ยปตท.อะไรเงี้ยนี่คือถือว่าเป็นเงินของเขา
แต่ของอปทอันนี้ถือเป็นงบประมาณแผ่นดินมีระเบียบของมหาไทยโยต้องไปปลดล็อกก่อนก็ปลดสินะก็ปลดทำไมไม่ปลดอ่ะเออก็แบบมหาไทยไม่ซื้อวัคซีนไปแจกเขาอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องซื้อวัคซีนใช่ไงก็ไปปลดล็อกเงินให้คนให้เอาเนี่ยท้องถิ่นเขาไปซื้อคือถ้าเขาจะทำเพื่อประชาชนเขาซื้อวัคซีนไปฉีดประชาชนมีความปัญหาอะไรมีคุณมีปัญหาอะไรค่ะค่ะเพราะทุกวันนี้คุณก็มีวัคซีนฉีดให้เขาอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าปัญหาคุณมีเยอะรัฐวิสาหกิจก็ต้องนำเข้ามาเองไงถึงสั่งเข้ามานำมาจากจีนมาเองไงเพราะคุณมีปัญญาทำค่ะนะแค่นี้ไม่อายอีกนะก็อายได้แล้วอายเป็นได้แล้วอะไรที่มันติดอะอะไรที่มันติดก็เคลียร์หน่อยเพราะคุณฉุกเฉินไม่ใช่เหรอเคลียร์ให้มันถูกที่ทุกวันนี้ก็ฉุกละหุกเต็มที่แล้วไม่ฉุกเฉินเลยฉุกละหุกแล้วใช่ไหมออกพรกฉุกละหุกคือดูแล้วมันคือมันหลวยถ้วยจริงๆนะระบบเทพค่ะคือขั้นตอนเยอะแยะนั่นนี้โน่นนี่คุณเอาความเป็นความตายของประชาชนมันเป็นเรื่องของเล่นนะมันรอได้ไหมล่ะรอไม่ได้นะคือคนก็อยากฉีดมากเลยนะพี่โสตอนนี้คนที่อยากฉีดเยอะคะแนนของคะแนนตัวเลขของคนติดเชื้อกำลังนำริ้วตอนนี้กระโดดข้ามที2-3 ประเทศเนี่ยคุณยังรู้สึกอายอยู่กับความเป็นความล้มเหลวของคุณนะค่ะยังจะมาว่านู่นนี่นั่นนี่นะเนี่ยแล้วก็อธิบายบอกตอนนี้นี่คือมีหลายจังหวัดติดต่อมีหลายเรื่องเยอะจริงๆบอกมีหลายจังหวัดติดต่อไปที่ราชวิทยาลัยนะคุณวิษณุบอกก็ยังไม่สามารถทำได้หากสตง.ไปตรวจสอบก็จะผิดเพราะว่าใช้เงินผิดประเภทก็ต้องไปทำให้ถูกก่อนก็คือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตเราออกเป็นระเบียบก่อนก็คุณนักกอล์ฟก็เซ็นโครมไม่ได้ทำได้ไงก็ไปออกสิใช่แต่ทีนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเห็นมีทางผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบเขารายงานบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายๆทางลุงตู่เนี่ยนะคะหลังจากที่ไปตรวจจุดฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเนี่ยก็กลับมาที่ทำเนียบแล้วก็ไม่นานก็มีทางคุณอนุพงศ์กับทางปลัดมหาไทยเข้าไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะก็คาดว่าน่าจะคุยกันถึงประเด็นนี้แหละว่ามีหลายอปทเขาอยากจะซื้อวัคซีนเองแต่ว่ายังติดเรื่องนี้จักท่าไม่เข้าเรื่องติดก็คุณดูที่คนไปฉีดวัคซีนก็อีหลงเหลงกันเพราะอะไรค่ะเพราะอะไรไม่เข้าใจเราคือพี่โสแล้วถ้าจริงๆสมมติว่าเห็นว่าอ่ะก็ให้เขาซื้อได้เนี่ยก็ถ้ารู้ว่าติดใช่ไหมก็บอกก่อนก็ได้นะว่าก็โอเคซื้อให้ซื้อได้นะเดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องที่ยังติดอยู่เขาก็กลัวอะไรความอะไรความอะไรนะความอะไรเหลื่อมล้ำความอะไรนะความซับซ้อนอะไรสับสนนะไม่ใช่สับสนเราคุณสับสนเองเดี๋ยวแล้วส่วนท่านนายกว่ายังไงกับประเด็นนี้ลองไปฟังเรื่องอปทก่อนค่ะเชิญค่ะย้ำนิดนึงที่ท่านนายกบอกว่าในส่วนของท้องถิ่นไม่ขัดข้องก็จะซื้อเองแต่ต้องดูระเบียบตรงนี้ระเบียบของมหาไทยพอจะแก้ไขได้ไหมคะหรือว่าก็วันนี้ก็เมื่อกี้ก็กำลังให้สปสพิจารณาอยู่นะก็จะหมายว่าไงนะคิดว่าถ้ามันได้มันก็ได้แหละไม่มีปัญหาหรอกเราไปดูกันให้ถี่ถ้วนกับเรื่องกฎหมายนะเรื่องของเรื่องท้องถิ่นมันเท่าเทียมกับทุกจังหวัดหรือเปล่าใช่ไหมเราจะทำยังไงกับการมาตรงนี้ยังไงรัฐบาลก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้กับทุกท้องถิ่นแล้วจะถามท้องถิ่นให้เข้าใจไหมแต่เราก็ต้องให้ตามความข้อที่จริงกับข้อมูลแต่ละจังหวัดนะเนาะบางน้อยบ้านก็ต้องเข้าใจว่าบริหารให้คนหลายสิบล้านจะทำกฎแล้วอะไรอ่ะถ้าเขาทำได้คือทำได้มันมีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วถ้ามันทำได้แล้วก็ศึกษาทั้งข้อกฎหมายทำได้ก็ทำเลยปัญหาว่าทำได้จริงหรือเปล่าเงินมีพอไหมทุกจังหวัดจะว่าไงถ้าจะปัดต้นได้บ้างที่ได้น้อยจะทำยังไงนะผมไม่อยากให้เป็นปัญหาในการเดินต่อไปก็ยังผมไม่ได้รวบหน้าเราตั้งกลไกขึ้นมาบริหารวัคซีนแก้ปัญหาผู้อื่นก็ต้องกลไกหนึ่งไม่ใช่ไหมโดยถ้าความเห็นทุกหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขเชื่อเขาเหรอใช่ไหมอย่าไปฟังที่มันบิดเบือนเยอะเลยอันตรายวันนี้เราต้องมีภูมิต้านทานแล้วล่ะเรื่องการเชื่อง่ายๆเนี่ยจะให้เขาชักจูงง่ายๆรับกันแล้วกันนะโอเคไหมยืนยันรัฐบาลทำเต็มที่ให้ประชาชนประเทศชาติเพราะประเทศชาติคือนี่อะไรจะมาอวดอ่ะนะอะไรมาเฮาเลี่ยนนี่อ่ะฮะ
ตัวเลขจะแซงบอสเนียเฮอร์เซโกเวนา 200,000 นี่ไม่กี่นานนี้แล้วลุงเอ๋ยลุงรู้เปล่าเพื่อความห่วยแตกของระบบที่จัดการทุกวันนี้ยังไงมีอำนาจแต่ไม่ใช้เหมือนคนโง่ที่มีเงินน่ะค่ะก็มีประเด็นหนึ่งพี่โสนี่คือล่าสุดเลยนะคือวันนี้กทมพี่โสค่ะกทมคณะกรรมการโรคติดต่อของกทมเขาประชุมกันแล้วเขาก็เคาะให้คลายล็อก5กิจการนะพี่โสใช่เราก็จะเริ่มพรุ่งนี้เลยที่1เลย5กิจการคือมีพิพิธภัณฑ์มีร้านสักร้านนวดสปาคลินิกเสริมความงามแล้วก็มีนะร้านสักเนี่ยร้านสักอยู่ในจิตใจของผู้ว่ายังไงไม่รู้ก็มีคนเดี๋ยวนี้คนก็ทำร้านสักกันเยอะก็ใช่ไงแล้วร้านทำเล็บอ่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกเสริมความงามไหมก็คือมีร้านมีพิพิธภัณฑ์มีร้านสักมีร้านนวดสปาคลินิกเสริมความงามแล้วก็สวนสาธารณะนะคะทีนี้ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อเขาดีเดย์ให้คลายล็อกพรุ่งนี้ปรากฏล่าสุดมีเขามากทมเพจของกทมชื่อว่าเนี่ยเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์บอกว่าสบคชะลอมติกทมออกไป14วันเอ้านี่ไงนี่อะไรคืออะไรคุณเล่นลิเกอะไรความสับสนสับสนสร้างความสับสนประชาชนวะเนี่ยไอ้ที่เขาตั้งท่าต่างๆจะอ๋อประกาศมาใช่ไหมพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้เปิดแล้วนะเออฮะเตรียมเราจะเตรียมที่สักแล้วคุณทำอะไรคุณหักหน้าตลอดเวลานะทำอะไรตลอดเวลาแล้วคุณหักไปยึดอำนาจเข้ามาแล้วคุณก็ตกลงเขาเปิดไม่ได้อย่างนั้นอ่ะแล้วเวลาเขาคิดเองใช่ไหมคิดประชุมกันให้เสร็จปุ๊บมีมติออกมาปรากฏว่าเขาไม่ให้เขาทำศูนย์บริหารโคนี่สุดยอดจริงนี่แล้วเจอบอกว่ามาสักครู่ที่นายกพูดอ่ะบอกอย่าไปฟังอะไรบิดเบือนเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่บิดเบือนนะมันตกลงคุณเล่นลิเกคุณเล่นปาหีคุณเล่นตีจับอะไรกันเหรอเนี่ยฮะเล่นขี่ม้าส่งเมืองกันเหรอตลกอ่ะค่ะประเทศนี้ตลกจริงนะค่ะแล้วไม่ให้บอกประชาชนสับสนได้ไงเนี่ยนะสรุปคุณคุยกันให้ซะก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะอย่าทำอย่างนี้มันทุเรศนะเข้าจะเข้าจะออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา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 เงี้ยค่ะนะอ่ะก็ถ้าผมเป็นผู้ว่าอย่างนี้นะบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วกูปลาเอาลาออกดีกว่าไม่เอาแล้วเลิกไม่ให้ทำงานเลยหรืออะไรหรือมันหักหน้าหักตาอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบการทำงานเนี่ยมันไม่เวิร์กมันมั่วเออมันไม่เวิร์กอ่ะพี่โสมันมั่วมันมั่วมากเลยไม่มีระบบเลยมั่วคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้คือไม่เป็นศูนย์รวมไม่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เลยนะนะมันเป็นซิงเกิลคอมโมชั่นคือครัวสับสนโอลมานหมดเลยนะน่านานจริงแล้วคือวิธีการคือถ้าซิงเกิลคอมมานด์ก็อย่างที่บอกก็คือก็บอกสิจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็สั่งลงไปใช่ไหมแต่นี่ไม่ซิงเกิลคอมมานด์เสร็จปุ๊บสั่งลงไปให้แต่ละจังหวัดทำพอแต่ละจังหวัดเขาไปทำอย่างกทม.อย่างเงี้ยเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเขามีมติปุ๊บก็ไม่ให้เขาทำไม่ให้เขาทำเขาเรียกว่าคนคือคนมีแต่อำนาจแต่ไม่มีสติปัญญาใช่ไหมคือมีแต่อำนาจแต่ไม่มีสติปัญญานะค่ะไอ้ฮิตเลอร์ไม่เคยชอบเท่าไหร่นะขยันน่ะนะกลุ่มประเภทที่กลุ่มขยันคือไม่ฉลาดและขยันอ่ะค่ะนะทีนี้ควบคู่กันไปวันนี้ยอดผู้ที่ติดเชื้อก็สูงมากเลยนะคะจำเตือนกัน 5,485 รายใช่ค่ะ 5,485 รายนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเรือนจำคือ 1,953 รายนะคะแล้วก็3,532 รายก็คือไม่ได้อยู่ในเรือนจำคือนอกเรือนจำซึ่ง 3,500 กว่านี่สูงนะสูงสิสูงเลยนะคะสูงสิแล้วไปเรื่อยๆยังทั้งติดหมดทั้งคุกน่ะเราก็จำนวนก็เป็นพันอยู่ยังเพิ่มขึ้นอยู่ส่วนยอดผู้เสียชีวิตวันนี้คือ19รายนะคะ19รายก็รวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่933รายค่ะอันนี้สำหรับประเทศไทยนะคะก็สถานการณ์ในประเทศเองตอนนี้ก็มีการเจอคลัสเตอร์แบบเป็นกลุ่มก้อนที่สูงก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีที่โรงงานแคลคอม
สมุทรปราการเจอที่โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์คอนโดที่เคหะบางพลีตลาดสำโรงจังหวัดปทุมคลัสเตอร์ตลาดแอร์โรงงานแปรรูปที่ลำลูกกาจังหวัดสระบุรีกลุ่มโรงงานแปรรูปไก่จังหวัดตรังโรงงานถุงมือพบการระบาดไปยังชุมชนจังหวัดชลบุรีมีคลัสเตอร์นู่นโอ้โหคือเยอะคลัสเตอร์หมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่กูเห็นว่านายกนักกอล์ฟไม่รู้สึกเดือดร้อนร้อนใจเลยนะเขาพูดจายังมีท่าทีลำพองอย่างเดิมนะค่ะไม่รู้สึกไม่นะอ่ะนะเข้าใจนะนี่นะนี่นะนี่นะเฮ้ยเข้าใจเล่น150,000กว่าแล้วจะ160,000แล้วค่ะเข้าใจอะไรคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยดูสิโอ้โหนี่กทมนี่คือแดงๆแดงๆนี่นะคะคือแน่นๆเลยนะพบผู้ติดเชื้อหนาแน่นมากเลยนะคะเป็นยุคที่ตกต่ำอย่างนี้ประเทศที่ตกต่ำมากค่ะนะคะทีนี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่วันนี้นายกพูดนะคะเรื่องฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนะวันนี้นายกบอกว่ามีการถามนะบอกกรณีการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรคู่กับยาฟาวิพิราเวียในการรักษาผู้ติดโควิดนายกบอกว่าเรื่องนี้พูดไปแล้วและกำลังผลักดันอยู่ขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือทั้งกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์แผนไทยบอกบ้านเรามีตำรับยากว่า 2,000 ชนิดก่อนจะมีฟาวิพิราเวียก็สั่งให้ไปคัดมานี่นะมีคนเขาบอกว่าอะไรป่ะฟ้าทลายโจรของแท้เนี่ยนะคือซิโนฟาร์มการนำเข้าซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยคือฟ้าทลายโจรค่ะเข้าใจไหมอ่ะนะคือฟ้าทลายโจรอ่าฮะหมาโจรหลายแหล่นี่แหละนะเข้าใจเซนใช่ไหมเข้าใจเซนนี่คือซิโนฟาร์มนี่แหละโครงการซิโนฟาร์มที่นำเข้าโดยราชวิทยาลัยคือโครงการฟ้าทลายโจรหมาโจรทั้งหลายแหล่ไปตีความถอดสลักกันเอาเองนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะนะก็ยังอยู่แบบนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีเลยอ่ะทำไงดีไม่ดีว่าประเทศนี้เป็นยังไงมีข่าวดีได้ไงพูดวันละ4-5 พันจะไปนี่ได้ไงล่ะไม่ค่อยมีข่าวดีเลยอ่ะแล้วก็ถ้าดูฝั่งของประชาชนนอกสภาวันนี้ก็มีกลุ่มไทยไม่ทนวันนี้ไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะผบ.ทสส.ค่ะกลุ่มไทยไม่ทนเขาไปชวนบรรดาเหล่าทัพนี่ลาออกจากสว.บอกอย่าไปเป็นบัลลังก์นั่งร้านค้ำบัลลังก์ให้พลเอกประยุทธ์นะก็ไปยื่นหนังสือก็ไม่ฟังหรอกถึงบรรดาเนี่ยเหล่าทัพเขาเป็นทหารด้วยกันใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะก็พรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่สำหรับ News Hour นะคะวันนี้ลืมเตือนไปนะเตือนอ๋อเตือนลืมเตือนไปเลยอ่ะเตือนทวดแทงทิ้งท้ายก็ได้พี่สมแต่ไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ก็เตือนใหม่ก็ได้ว่าวันนี้เป็นรายการบันเทิงเชิงข่าวไม่เหมาะสำหรับสุขภาพจิตของคนติ่งใต้ตมลุ่มหลงโลกสวยโวยไส้แตกอะไรแหละติ่งส่งท้ายรายการเตือนส่งท้ายรายการเจอนี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือท่านคิดว่าสำนักงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ